You're listening to COJ Podcast. This is a station of knowledge sharing. ทำเรื่องกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายฟังสบายให้เป็นเรื่องใกล้ตัวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ English from Code Podcast Episode 5นะคะในตอนที่แล้วเราได้นำเสนอภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญาพุทธศักราช2563ข้อที่1ถึงข้อที่4ในวันนี้ดิฉันขอนำเสนอภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากคำแปลของคำแนะนำฉบับดังกล่าวในข้อที่5ถึงข้อที่7ต่อไปค่ะHello everybody, welcome to English from Code episode 5. In the previous episode, we have learned some English from translation of the recommendation of the President of the Supreme Court on guidelines for treatment of injured person in criminal cases 2020, Article 1 to 4. In today's episode, we will continue learning some English from this recommendation, Article 5 to 7.คำแนะนำในข้อที่5นะคะระบุไว้ว่าในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนหรือคดีที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนหรือสังคมศาลพึงระมัดระวังไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ต้องหาหรือจำเลยกับผู้เสียหายและพยานโดยจัดห้องพักผู้เสียหายและพยานเหล่านั้นแยกต่างหากจากห้องพักพยานทั่วไปรวมถึงอาจจัดให้มีการสืบพยานผ่านระบบการประชุมทางจอภาพหรือสืบพยานแบบไม่เผชิญหน้าเท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย Article 5 In a case involving sexual offenses, a domestic violence case, a case in which an injured person is a child or juvenile, or a case affecting public perceptionsCourts shall exercise care and endeavor to avoid confrontation between an alleged offender or an accused and an injured person or a witness by providing a separate room from other witnesses. The examination of the witness may be conducted via video conference or in a non-confrontational manner insofar as it is not contradictory to the law.ซึ่งคำแนะนำในข้อ5นี้นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจดังนี้ค่ะคำว่า sexual offense หมายถึงความผิดเกี่ยวกับเพศคำว่า domestic violence หมายถึงความรุนแรงในครอบครัวคำว่า child หมายถึงเด็กซึ่งตามกฎหมายคือบุคคลที่อายุไม่เกิน15ปีบริบูรณ์ส่วนคำว่า juvenile หมายถึงเยาวชนซึ่งตามกฎหมายหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน15ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ค่ะคำว่า endeavor หมายถึงพยายามหรือใช้ความสามารถอย่างถึงที่สุดคำว่า examination of witness หมายถึงการสืบพยานคำว่า confrontation หมายถึงการเผชิญหน้าและคำว่า contradictory หมายถึงขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องค่ะค่ะและต่อไปนะคะคำแนะนำข้อที่6ซึ่งอยู่ในหมวดการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ระบุว่าในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยศาลพึงคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตร่างกายจิตใจทรัพย์สินและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เสียหายโดยอาจสอบถามความคิดเห็นของผู้เสียหายเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวคำแปลของคำแนะนำข้อที่6นะคะ Article 6 which is in the section of provisional release of the alleged offender or the accused in considering the application for provisional release of the alleged offender or the accusedThe court shall take into consideration the safety to life, physical and mental safety, property and fundamental rights of the injured persons. The court may inquire the opinion of the injured person as supplemental factor for their consideration on the application for the provisional release. โดยคำแปลของคำแนะนำในข้อ6นี้นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจดังนี้ค่ะคำว่า application for provisional release หมายถึงคำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าคำร้องขอประกันตัว fundamental rights หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานคำว่า alleged offender และคำว่า accused ที่ปรากฏในคำแปลนะคะ alleged offender เราจะหมายถึงผู้ต้องหาและคำว่า the accused เราหมายถึงจำเลยคำว่า inquire หมายถึงสอบถาม
และคำว่า supplemental หมายถึงประกอบหรือทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะคำแนะนำในข้อ7ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยศาลอาจกำหนดมาตรการกำกับดูแลความประพฤติของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้เสียหายเช่นอนุ1ห้ามยุ่งเกี่ยวหรือติดต่อกับผู้เสียหายไม่ว่าวิธีการใดอนุ2ห้ามปรากฏตัวให้ผู้เสียหายเห็นโดยจงใจอนุ3ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ผู้เสียหายอยู่อาศัยและอนุ4ห้ามสืบหาหรือตรวจสอบความเป็นไปของผู้เสียหายคำแปลของคำแนะนำในข้อ7นี้นะคะ Article 7In case where the provisional release of the alleged offender or the accused has been granted, the court may arrange a measure to supervise his or her behaviors to address the safety and rights of interpersons. Such measures include prohibition against first, interfering with or contacting the interperson by any means. Second, intentionally appearing before the interperson. Third,entering into a residential place of the injured person, and fourth, searching or probing for the well-being of the injured person. โดยคำแปลของคำแนะนำในข้อ7มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันค่ะคำแรกคำว่า granted คำนี้จะใช้เวลาที่ศาลมีคำสั่งเป็นประการใดในกรณีนี้นะคะคือคำสั่งของคำร้องขอปล่อยชั่วคราวคำว่า alleged offender เราได้พูดไปแล้วนะคะหมายถึงผู้ต้องหาคำว่า prohibition หมายถึงการห้ามหรือคำสั่งห้ามคำว่า behaviors หมายถึงความประพฤติคำว่า interfering ที่ปรากฏในคำแปลของอนุ1ของมาตรานี้นะคะหมายถึงยุ่งเกี่ยวหรือรบกวนคำว่า means ในบริบทนี้หมายถึงวิธีการคำว่า intentionally หมายถึงโดยเจตนาหรือในภาษาไทยเราอาจใช้คำว่าโดยจงใจได้ค่ะ residential place หมายถึงที่อยู่อาศัยและคำว่า probing หมายถึงการตรวจสอบหรือสืบค้นโดยละเอียดค่ะในเอพิโซดนี้ขอนำเสนอภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากคำแนะนำฉบับนี้ข้อที่5ถึงข้อที่7ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบกับภาษาอังกฤษที่น่าสนใจของคำแนะนำฉบับนี้ข้อที่8ถึงข้อที่12ซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของคำแนะนำฉบับนี้ในเอพิโซดหน้านะคะ Until the next time thank you and goodbye ท่านสามารถรับฟัง CLJ Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast SoundCloud Spotify YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสายเทศและประชาสัมพันธ์ฝาก Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดียแล้วมุมมองในโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป